นรับเข้าสู่รายการเจ็บปะชาชนสมัยที่แป้ถือมาออดิชั่นเข้าวงค่ะทำไมถึงเล่นเป็นผีอะมันมีที่มาที่ไปเจนคือตอนเข้ามาในวงแรกๆอะฉันน่าอยากเป็นสายแบบว่าพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักคือจะบอกว่าทักไปเมื่อตอน4โมงครึ่งว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะอย่าลืมนะตอบกลับมาว่าได้ไหมเพิ่งตื่นมีการหัวเราะด้วยเพิ่งตื่นอ่ะยังไม่มาอีกเหรอฮะหาฟิลเตอร์อยู่เหรอใช่ ดูดีแล้วพี่เป้เจนอย่ามากันซีนไม่ได้เลยไม่น่ารักไม่น่ารักเลยจริงเหรอมีที่คาดผมปะล่ะน่ารักโอเคยังคุณนนคุณนวลไม่คุณนนอ่ะคุณนนต้องเป็นแฟนคลับอยู่แน่เลยอ่ะไม่ถึงไม่ใช่แฟนคลับหนูแล้วแฟนคลับรายการพี่เป้รู้ไหมนี่คือพี่เป้เข้ารายการอยู่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจ็บปะชาชนนั่นแหละค่ะก็อัญเชิญพี่เป้มาได้พี่เป้ตอบบ่อยมากตอนเจนชวนอ่ะเพราะว่ากำลังเล่นมือถืออยู่อ๋อตกใจมากเลยนะปกติคือแบบก่อนพี่เป้จะตอบก็คือเจนข้ามวันเพราะว่าเจนพิเศษสำหรับพี่อีกแล้วคำนี้มาอีกแหละไม่คือหลายคนอะอย่างพี่น้ำหนึ่งก็เพราะว่าเป็นเจนที่เลยตอบไวมากพี่เป้เพราะว่านี่ไงให้เห็นว่าเจนคือคนสำคัญของพวกเราทุกคนไม่รู้สึกอับสนอุ๊ยพี่เป้ไปกับเราไหนเลยหรอดีใจได้ออกรายการไม่เป็นไรอะเดี๋ยวไว้เชิญมาบ่อยสรุปพี่เป้อยากได้ type A หรือ type B นะเนี่ย type B ค่ะแต่ก็ได้ type B ดิใช่ดีใจปะดีใจครับหลังจากที่ไปหาเสียงมานานก็คือดูเห็นพี่เป้ลงที่บอกว่าอยากมีหน้าสวยๆอยู่ใน MV ใช่ทำไมทุกคนไม่เข้าใจว่าฉันอยากวีดาสวยๆแค่ฉันอยากวีดาสวยๆเองนี่ไงได้ทายแล้วได้ทายบีแล้วสวยแล้วดีมากทุกคนทำดีมากถ้าทายบีชนะนะคะทุกคนจำไว้ถ้าเปแก๊สแล้วมาตามเอานะคะ200บาทซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงเลยไม่ซื้อเสียงเลยไม่มีเอา20ไปก่อนแล้วกันค่ะไม่ได้ซื้อเสียงเลยทุกคนแต่ไทยปีนะคะโอเคค่ะน่ากลัวเฮ้ยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วนะยิ้มตลอดเลยโอ้โหโอเคไม่ทราบว่าคุณเลมอนพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์หรือยังคะพร้อมมากเลยค่ะคำถามที่จะถามข้อแรกก็คือทำไมพี่เป้ถึงมาออดิชั่นเข้าวงคะชอบ AKB ค่ะก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นพี่เป้ก็คือตามอยู่แล้วแล้วก็เลยตามที่แบบว่าเป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยหรอเพราะว่าเขาประกาศตอนเว็บไซต์ของไทยใช่ๆคือตอนนั้นน่ะตาม AKB อยู่แล้วก็เห็นว่าเขามีประกาศก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันจะมีวงที่ไทยด้วยแต่ตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะสมัครแต่ก็แค่แบบจะตามเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาบอกรายละเอียดการสมัครมาครั้งแรกใช่ไหมมันเอาอายุถึง18ซึ่งเอ้ยตอนนั้นนะพี่อายุ18พอดีแต่ก็ลังเลอยู่นะตอนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออไหนๆมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยลองตอนนั้นพี่ไปออดิชั่นยังไงนะเป็นผีปะใช่
พี่แป้เดี๋ยวลองอันนี้ชั้นตอนนั้นให้ดูหน่อยจะปักจักด้วยถ้ามาถึงเล่นเป็นผีอะมันมีที่มาที่ไปเจนคือในใบสมัครเขาให้เขียนเป้าวะว่าแบบเรียนอะไรอยู่แต่เหมือนจำได้ว่าเขียนไปว่าเรียนนิเทศอยู่แบบเรียนนิเทศภาพยนตร์อย่างนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าเรียนนิเทศทำอะไรครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะแล้วแสดงได้ไหมครับก็ได้ค่ะเขาก็เลยเป็นอะไรได้บ้างเป็นผีได้ไหมผีก็โอเคได้ก็ได้คือถ้าตอบมันจังหวะนั้นมันตอบไม่ได้อะเข้าใจปะมันก็ต้องมีแต่ได้อย่างเดียวอ่ะมันตอบไม่ได้มันต้องตอบว่าได้อ่ะถ้าแบบถ้าอยากได้มันก็ต้องตอบว่าได้อ่ะฮะไหนลองจำลองสถานการณ์ให้ผีเล่นมาให้ดูหน่อยอ้าวหายเลยฉันจะฉาบแกฉันจะฉาบแกฉันจะฉาบแกมีอะไรนะไม่เห็นจะมีอะไรน่าขำตรงไหนเลยนี่แม่ต้องร้องก็โอ๊ยแล้วตอนนั้นคือเล่นเป็นผีอย่างเดียวเหรอใช่เล่นเป็นผีอย่างเดียวก็เหมือนที่ออกไปในเซมไปนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับพอแล้วครับแล้วก็หัวเราะตื่นเต้นปะตื่นเต้นดิแล้วแบบแล้วแสดงเป็นผีแล้วเขาหัวเราะอ่ะแล้วฉันก็แบบเอ้ามันดีไหมวะเข้าใจปะมันดีไหมว่าเป็นผีที่เขาหัวเราะเลยแล้วพี่แป้คิดป้ามาถึงตอนนั้นแบบคิดป้าว่าตัวเองจะเป็นสายตลกไม่ฉันไม่ใช่คนตลกคือตอนเข้ามาในวงแรกๆอ่ะฉันน่าอยากเป็นสายแบบว่าพูดน้อยเรียบร้อยน่ารัก จริงๆคือตอนนั้นน่ะก็ค่อนข้างขี้อายจริงๆก็เป็นคนขี้อายนะถ้าแบบต้องเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ขี้อายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกแบบเวลาแบบให้ทำอะไรหน้าฉันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ออกตัวไม่กล้าแสดงออกด้วยความตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรต้องหิวแสงแสง ต้องแบบต้องต้องหาแสงให้ตัวเองหน่อยก็เลยเอาวะ พูดสักหน่อยก็ได้แล้วเป็นไงพูดสักหน่อยแล้วเป็นไงฉันก็ไม่ใช่คนพูดเยอะปะหรือเยอะวะไม่คือเป็นคนพูดเยอะกับแบบถ้าสนิทแล้วแต่ถ้าไม่สนิทก็ไม่พูดไม่รู้จักไม่ต้องมาทักแล้วตอนนี้เคยคิดไหมว่าแบบโอ๊ยเสียดายตอนนั้นน่าจะแบบพูดน้อยเรียบร้อยต่อไปคือมันก็อยากทำแต่มันทำไม่ได้พี่ไม่รู้ว่าด้วยหน้าพี่หรืออะไรคือแต่ตอนนั้นมันก็คลิปขาน่ารักได้อยู่แป๊บนึงนะแต่ว่าด้วยความสายเลือดเขาเรียกว่าอะไรสายเลือดคนกวนมันอยู่ในไหลในตัวพี่มันเข้มข้นมันก็เลยน่ารักไม่ค่อยได้ไม่นะหนูว่าพี่เป้น่ารักนะเนาะใช่ไหมพี่ก็ว่าพี่น่ารักไม่จริงๆอันนี้พูดจริงหมายถึงว่าแบบพี่แจงเคยถามพี่เป้ไงว่าแบบพี่เป้ความจริงอยากให้แฟนคลับมองพี่เป้น่ารักมากกว่าใช่เพราะพี่อยากเป็นคนพี่เป้พูดเลยอยากให้พี่มองพี่เป้น่ารักใช่อยากให้ทุกคนมองเป้เป้ว่าเป้เป้น่ารักพี่ใช่แบบตลกตลอดเวลาคุณอะไรจะไปอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นมันไม่มีหรอกคนตลกแบบนั้นน่ะเฮ้ยคือเป็นแค่คนอารมณ์ดีเฉยไม่ใช่คนตลกเข้าใจปะเป็นแค่แบบพูดตอนใส่เลมอนไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นการลดความตึงเครียดนะอันนี้ผ่านมา4 ปีแล้วเย้แล้ว4 ปีถัดไปพี่เป้จะกำลังทำอะไรอยู่เคยคิดปะ
สี่ปีถัดไปหลังจากนี้เหรออายุเท่าไหร่วะ27 27แล้วโอ้มันจะ30แล้วอ่ะก็จริงๆอ่ะคิดไปว่าหลังจากที่แกไปใช่ไหมเราจะเปิดช่อง YouTube แล้วก็คงทำช่องอยู่เออทำช่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับทุกอย่างเลยฉันอยากทำทุกอย่างเลยแบบไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยหรออืมไปเที่ยวรีวิวของกินเล่นเกมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจะเชิญทุกคนในวง BNK มาอยู่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องฉันจริงหรอได้อย่าลืมเอาเจนไปนะได้เดี๋ยวเชิญเจนไปเทปที่แบบไปสวนเลมอนเป็นไอ้ตาวเลมอนล้มเลมอนทั้งสวนเลยพี่ไปพาไปฉันจะล้มเลยทำไมทำแบบนี้ไม่น่ารักหรอคะน่ารักแม่หนูว่าหนูน่ารักนะไม่ถูกใจหรอถูกใจดีใจมากเลยเนี่ยตั้งตารอแล้วเนี่ยใช่แม่ค่ะบอกให้น้องไปต้องจ่ายค่าตัวน้องด้วยนะราคามิตรภาพไหมเจนเราก็รู้จักกันมาตั้ง10ปีแล้วนั่นถึงตอนนั้นแล้วถึงตอนนั้นมันก็เวลาที่เรารู้จักกันก็จะเพิ่มขึ้นอีกมิตรภาพแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเจนเพราะฉะนั้นค่าไงมิตรภาพเวลาเพิ่มขึ้นมิตรภาพเพิ่มขึ้นราคาก็ต้องเพิ่มราคาต้องลดลงว่าจะราคาไม่ต้องลดมิตรภาพนะเจนฉันเป็นหนูไปฟรีเฮ้ยพี่อัดหน้าจอไว้แล้วเจน